การจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าแบ่งออกเป็น2ประเภทแบบที่1การจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าไม่เกิน90วันเดินทางในระยะ 25% ของเส้นทางสามารถจองล่วงหน้าได้1วันเดินทางไม่เกิน 60% ของเส้นทางสามารถจองล่วงหน้าได้30วันและเดินทางเกิน 60% ของเส้นทางสามารถจองล่วงหน้าได้90วันค่ะแบบที่2การจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าเกิน90วันสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่จำกัดวันเฉพาะประชาชน20คนขึ้นไปหรือนักเรียน10คนขึ้นไปหากจองล่วงหน้าตั้งแต่90วันขึ้นไปจะมีการคิดค่าธรรมเนียมการจองตั๋วล่วงหน้าประชาชนคนละ40บาทนักเรียนไม่คิดค่าธรรมเนียมสำรองที่นั่งในสถานีทั่วประเทศและสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center 1690ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยและ YouTube Channel การรถไฟแห่งประเทศไทย Official ขอบคุณค่ะ